ครึ่งแสนครับอัดฉีดที่น้ำเงินอ่ะ 50,000 บาทโอ้โห 50,000 บาทมาแต่หัววันเลยครับเดี๋ยวดูฉีดยาบำรุงกำลังหรือว่าฉีดยาลดถอยกำลังต้องดูครับโอ้ยีบยอดอกหงายเงือบไปเลยครับดอกนี้ไทยเจริญครับพออัดฉีดมาแรงมันก็มีแล้วครับอ้าวดูบุกแรงครับยกนี้เรียกว่าพยายามจะเบียดจะชนแล้วนะครับไทยเจริญตอนนี้การฝึกซ้อมก็ดีกว่าแน่นะครับเป็นมวยในรายการโอ้เพชรลือชัยเองก็คอยไล่แขนแล้วก็แทงโต้เอาไว้ไม่ยอมเสียเปรียบเหมือนกันดูจังหวะชิงกันออกซ้ายนะครับโอ้สายออกสวยครับดอกนี้แล้วก็วงในโอ้ไทยเจริญนี่ดูว่ายิ่งชกจะยิ่งแรงหรือเปล่านะครับหลังจากที่ได้รับเงินอัดฉีดพยายามจะเบียดจะชนปล้ำในอย่างเดียวชวนทะเลาะแล้วครับที่นี่ยามี2อย่างครับยาฉีดกับยาชาครับเดี๋ยวดูครับวงในครับตีขวาไปครับเด้งคืนมาเหมือนกันเลยครับโอ้โหโรมรันพันตัวกันครับวงในครับไอ้ที่ว่ายาฉีดนะถ้าฉีดผิดหลักสูตรนี่ก็ไม่มาได้เหมือนกันครับเด็กอ้าวแข้งขวาไปครับทางด้านของเพชรลือชัยไทยเจริญไม่สนแล้วครับเพชรลือชาจะออกอะไรโอ้ยตกเวทีครับโอ้โหดูครับกรรมการเกี่ยวไว้ครับจังหวะนี้แม่เป็นช็อตที่หายากเหลือเกินครับโอ้ตกเวทีโชคดีครับกรรมการยังเร็วครับดึงทั้งคู่เอาไว้ได้ยังปลอดภัยดีครับยังชกกันได้ต่อถ้าใครถามว่าคู่นี้สนุกขนาดไหนก็สนุกขนาดตกเวทีครับเอาเลยครับตอนนี้ยาฉีดมานี่แข็งแรงเหลือเกินต้องเบียดแล้วนะครับไทยเจริญนี่พยายามจะเบียดจะชนเพชรลือชัยมีแข้งขวาก็หนักนะครับถ้าเดินช้าเมื่อไหร่นี่จะโดนแข้งขวาทันทีโอ้โหนี่นะครับคู่แรกในช่วงที่2นะครับชกกันอย่างนี้นะครับไม่มีใครยอมใครจริงๆนี่แหละครับศึกเพชรยินดีครับคุณภาพครับแก้วมาตรฐานครับจอครับเป็นที่ยอมรับของแฟนมวยเดินต่อครับทางด้านของไทยเจริญจะเอาให้ได้แล้วครับแข้งขวาบายคนละแข้งเดินโอ้ยกึ่งหมัดกึ่งศอกครับจับในได้ใกล้ๆแบบนี้ได้ลุ้นครับศอกมาไหมไกลๆแบบนี้มันต้องสับศอกแต่ว่าจังหวะมันไม่มีครับเสียบเข่าไปก่อนครับไทยเจริญส่วนทางด้านของเพชรลือชัยที่ไม่สนก็เอ้ายังไงครับเพชรลือชัยดูอ่อนลงไปยังไงไฟช็อตหรือเปล่ายังไงครับไม่ยังไงโอ้ชุดนี้มาชุดใหญ่ถูกไทยไต่สูตรเลยนะครับเอาแล้วครับกรรมการต้องเบรกเกมนับก่อนครับโอ้ไหวไม่ไหวนะครับดูนะครับเพราะว่าโดนไปชุดใหญ่ๆจริงๆครับมาดูกันนะครับว่าเวลายังเหลือนะครับอีก20กว่านี้วินาทีจะไหวหรือไม่ไหวตอนนี้ไทยเจริญนี่ก็พยายามจะเบียดจะชนอย่างเดียวเอาเพชรลือชัยโอ้ดูว่าจะยุบจะย่นไปเลยนะครับช็อตไปเลยครับโดนไปชุดนี้ครับโอ้โหเรียกว่าเป็นชุดใหญ่จริงๆเราซ้อมเพชรยินดีไฟแรกด้วยครับเสียบดตะโกนเลยครับบอกสู้หน่อยไอ้หนูสู้หน่อยคออย่าหายครับเด้งเข้าไปหมดยกถ้าจะไม่รอดเหมือนกันมาดูยกนี้นะครับดูว่าเริ่มจะมั่นอกมั่นใจได้ใจแล้วครับตอนนี้ไทยจะเริ่มพยายามจะเบียดจะชนอย่างเดียวงงไหนนี่ล็อกเหนียวล็อกแน่นเลยครับโอ้โหยกที่3นั้นถือว่าโชว์ว่าอย่างสุดสวยยกนี้ก็ยังมีฮึดตลอดไม่ยอมนะครับเพชรลือชัยเอาดูจังหวะการล็อกความแข็งแรงนี่ไทยเจริญดูจะได้เปรียบเหนือกว่านะครับทีมงานนี่สั่งต่อยหมัดแล้วครับเพชรลือชัยยาฉีด 300,000 บาทดูวงในดิ้นไม่หลุดนะครับพอโดนจับในได้นี่โอ้โหไทยเจริญโชว์แล้วครับแบบนี้มียาฉีดมา50,000 บาทด้วยนะครับโอ้ยเอาละครับศอกก็เริ่มมาเหมือนกันมีอะไรต้องงัดโอ้แต่พอโดนนี่ทำท่าจะช็อตจะหยุดนะครับเอาดูนะครับไหวไม่ไหวนะครับไทยเจริญเองก็พยายามจะเร่งครับตอนนี้เร่งเกมเป็นการใหญ่ครับเร่งต่อครับสั่งต่อยแล้วครับสลับถีบเลยครับนวดหน้าด้วยฝ่าเท้าครับวงในล็อกได้ตอนนี้คิดได้ก็จะทำยากเหมือนกันเลยครับเกมของเพชรลือชัยครับซ้ายหลุดแล้วยังไงครับเอาได้ไม่ได้จังหวะนี้เอาได้ไม่ได้ครับแต่ที่แน่ๆโดนเข่ามาแล้วครับโดนกระซวกอีกแล้วครับโดนไป 2-3 ครั้งเข้าไปแล้วครับโอ้เพชรลือชัยก็ฮึดนะครับพยายามจะฮึดอย่างเต็มที่ไทยเจริญนี่ไม่สนเดินเบียดเดินชนทิ้งตัวตลอดเอาทีมงานนี่สั่งให้ต่อยหมัดฟันศอกโอ้โดนที่โดนอีกแล้วครับเอานี่นะครับแต่ละดอกนี่โอ้โหชุดนี้นี่ชุดใหญ่อีกแล้วนะครับทำท่าจะช็อตอีกครั้งครับมีก๊อกไหมมีก๊อกไม่พิษลือชัยครับอัดฉีดรออยู่ครับบานตะไทยเลยครับอัดฉีดครับได้ไม่ได้ครับไอ้ตังอยากได้ครับแต่เรี่ยวแรงเดี๋ยวต้องดูกันครับ
แต่ตอนนี้ที่แน่ๆสวมหัวใจสิงก่อนครับสู้เข้าไปครับโดนมา2เข่า3เข่าครับแต่ก่อนหน้านี้ก็อิ่มไปเยอะแล้วครับพี่ติ๊บเรียกว่าต้นๆนะทำได้ดีนะครับเพชรลือชัยเพราะว่าเป็นมวยมาเสริมแทนนะครับการเตรียมตัวพิซ้อมนั้นเป็นรองเอาล็อกได้เหมือนกันเอาอยากจะหักกระเทโอ้โหเอาแล้วครับเรียกว่ามีฮึดมีสู้ตลอดครับเอาเสียหนุ่มที่นี่มวยไทยบอกสั่งต่อยอย่างเดียวแล้วครับสั่งต่อยอย่างเดียวเอาไป3กำปั้นครับสั่งต่อยอย่างเดียวครับเอาหน่อยครับไทยเจริญเดินเข้าหาครับเพชรลือชัยถีบเอาไว้โอ้โหโดนเสียบอีก2เข่าครับต้องหือต้องอือหน่อยครับเกมครับแม่โอ้โหเลยว่าก็มาแทนนะครับพยายามจะฮึดอย่างเต็มที่แต่ว่าโดนต่อโดนเนี่ยนะครับยุบไปเองเรียกว่ามียาฉีดมาหลายแสนบาทเพชรลือชัยยกนี้ออกมานี่เดินต่อยอย่างเดียวทีมงานที่มุมนี่บอกให้ต่อยหมัดอย่างเดียวเมื่อกี้บอกจะกระซิบว่าน่าจะเป็นล้านเลยนะแดงเนี่ยโอ้ยได้ยินมาว่าเป็นล้านแล้วครับเดี๋ยวดูอย่างที่คุณเอกบอกครับยาฉีดหรือยาชาอย่างว่านะครับหมัดมวยๆนี่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับพยายามจะฮึดอย่างเต็มที่เหมือนกันนะครับมียาฉีดมาแต่ว่าสภาพร่างกายนั้นเป็นรองโอ้ไทยเจริญเอาไทยเจริญจะรับไม่ได้นะครับหมัดมวยอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับประมาทไม่ได้เลยต้องล็อกไว้ก่อนเลยครับพยายามต่อยหมัดนะครับเพชรลือชัยเปิดก๊อกสุดท้ายครับแต่ว่าไทยเจริญเองก็เนี่ยมีโดนเหมือนกันนะครับแล้วก็ล็อกเอาไว้เก็บเอาไว้เผาเวลาไว้ครับโอ้โหโดนต่อโดนวงในดูจังหวะการล็อกนี่วันนี้ดูว่าได้เปรียบความแข็งแรงไทยเจริญเพชรลือชัยเองก็พยายามอย่างเต็มที่นะครับก็สู้ได้สมศักดิ์ศรีนะครับมาแทนก็ทันหันครับแต่ว่าชกได้โอเคแล้วครับก็ต้องชื่นชมนะครับแหมมาช้ามีมือดีที่ประสงค์ร้ายครับทำให้มวยนี่แหมมีการปรับเปลี่ยนแล้วก็มาแทนครับสู้ได้ถึงหน้าตรงนี้ก็ถือว่าหัวจิตหัวใจไม่ธรรมดานะครับเพชรลือชัยครับขอ1หมัดครับขอ1หมัดครับฟ้าจะผ่าหรือเปล่าครับหมัดขวาไปครับแต่เห็นหมดแล้วนะครับไทยเจริญเห็นหมดแล้วครับพยายามแล้วครับเพชรลือชัยทีมงานก็พยายามสั่งแล้วครับให้ต่อยครับแต่ว่าแม่เรี่ยวแรงก็หมดไปเยอะครับออกอาวุธด้วยโดนอาวุธคู่ต่อสู้ด้วยครับแต่สิ่งที่เห็นครับเพชรลือชัยก็พยายามจะเดินแล้วครับเรียกว่าพยายามจะเบียดจะชนต่อยหมัดอย่างเดียวนะครับต่อยหมัดฟันศอกไทยเจริญนี่ไม่ปะทะด้วยแล้วตอนนี้อาศัยหลักเหลี่ยมครับวงในนี่ก็ล็อกเอาไว้ไม่ให้เพชรลือชัยนี่ต่อยหมัดฟันศอกได้ถนัดครับเวลาเหลืออีก1นาทีนะครับตอนนี้ให้ลุ้นนะครับเงินอาชีพนี่เกือบล้านบาทเลยนะครับถ้าช็อกโลกได้นะครับพลิกได้ในยกสุดท้ายช่วงปลายๆแล้วครับยกสุดท้ายครับไม่ถึง1นาทีครับต้นๆ นี่โอ้โหตีนขวาน่ากลัวมากเพชรลือชัยออกแต่ละดอกนี่เนื้อๆเน้นๆทั้งนั้นแต่ว่าพอเบียดไปแล้วนะครับก็การเตรียมตัวพิซ้อมเป็นรองนะครับเอ้ามายังมีฮึดอีกนะครับพยายามจะรั้วหมัดอีกครับแต่ว่ามาโดนล็อกเอาไว้ก่อนครับเดินเข้าไปขออีกหน่อยครับยังไม่ยอมเลยครับเพชรลือชัยสับเข้าไปครับแทงเข้าไปแล้วกันเนี่ยหมดยกสุดท้ายครับก็สู้จนหยดสุดท้ายเหมือนกันนะครับสีข้างด้านซ้ายเนี่ยครับเลยไปข้างบนหน่อยนี่ช้ำๆเลยครับก็ตามภาพตามสายตาแล้วครับเดี๋ยวรอการตัดสินอย่างเป็นทางการจากกรรมการทั้ง3ท่านนะครับคู่แรกช่วง2ครับชัยชนะเป็นของมุมน้ำเงินครับไทยเจริญ